จกสูตรทำลูกชิ้นเด้งทำกินเองหรือทำขายอร่อยไม่ต้องกลัวเนื้อปลอมส่วนผสมหมูบอใบไม้ดอเด็ก500กรัมหรือเนื้อสัตว์บดแล้วตามที่ต้องการน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเกลือเศษ1ส่วน2ช้อนชารสดีเศษ1ส่วน2ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาน้ำตาลเศษ1ส่วน2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ฉดพริกไทย2ช้อนโต๊ะหรือตามชอบน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะวิธีทำนำเนื้อสัตว์ที่จะใช้ทำแบบบดแล้วมาแช่ช่องฟรีซสัก 2-3 ชั่วโมงให้เนื้อกึ่งแข็งกึ่งนิ่มคือเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งเย็นจัดพอได้ที่เอาลงเครื่องปั่นรวมกับเครื่องปรุงให้เนียนเข้ากันตั้งน้ำให้พอร้อนมีฟองผุดแล้วหรี่ไฟลงเช่นเปิดเบอร์10พอฟองขึ้นใต้ภาชนะเริ่มร้อนหรี่ลงเหลือ3เริ่มปั้นลูกชิ้นต้มเลยปล่อยจนลูกชิ้นสุกตอนต้มลูกชิ้นเตรียมน้ำเย็นแบบแช่ตู้เย็นไว้เอาน้ำเย็นที่เตรียมไว้ใส่กะละมังหรือชามพอลูกชิ้นสุกตักลูกชิ้นใส่แช่ลงไปสักครู่แล้วตักขึ้นเสด็จน้ำเคล็ดลับนะคะน้ำห้ามร้อนเกินกว่าที่บอกดูตามรูปค่ะแล้วก็เด้งไม่เด้งอยู่ที่เราคุมอุณหภูมิได้มากน้อยแค่ไหนด้วยดอกจัน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 ทำเยอะเก็บใส่ถุงให้มิดชิดเก็บไว้ในช่องฟิตได้ค่ะ